สวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้จาดีจะมาทำไอศกรีมแซนด์วิชคุกกี้กันค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าง่ายแล้วก็น่าทานขนาดไหนไปดูกันเลยมาเริ่มทำตัวคุกกี้กันค่ะจาดีมีเนยเป็นเนยเค็มอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปหมดเลยก็เราจะตีเขานิดนึงให้เขาขาวขึ้นมาค่ะขาวขึ้นมานิดนึงแล้วนี่เท่านี้เลยจะใส่เป็นน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันทำคุกกี้อะค่ะตัวเนยตัวน้ำตาลไม่ต้องฟูมากได้นะคะแค่พอเข้ากันก็ได้เลยส่วนต่อไปไข่ไก่ค่ะเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็คนๆพอเข้ากันก็ใช้ได้เลยนะเข้ากันเนียนดีแล้วค่ะน้ำด้วยกลิ่นวานิลลาอันนี้ก็เป็นร่อนของแห้งลงทั้งหมดเลยค่ะแป้งแล้วก็ผงฟูลงหมดได้เลยนะคะผงฟูแล้วก็ร่อนเลยเราจะเปลี่ยนจากใช้ตะกร้อเมื่อกี้แล้วก็ใช้ไม้พายคนให้ส่วนผสมอะค่ะเข้ากันเป็นแป้งโดเหมือนที่เราปั้นเล่นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เป็นแป้งโดกันค่ะได้มาแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาสกู๊ปใส่ในถาดกันจะดีมีสกู๊ปไอศกรีมตักมาแบบนี้เลยแล้วก็ลงเสร็จแล้วเราจะกดค่ะให้เขาแบนๆเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนสุกเขาจะป่องขึ้นมาอีกนิดนึงเองละเพราะว่าเราใส่ผงฟูกันด้วยเนาะกาบเดี๋ยวจะดีจะทำเผื่อว่าใครชอบเป็นช็อกโกแลตชิพเนาะช็อกโกแลตชิพมาขึ้นมาในมือเป็นที่ได้ช็อกโกแลตชิพมองเลยแล้วก็กดค่ะหรือว่าใครทำเป็นเรนโบว์ก็ได้นะชอบเรนโบว์ก็ทำเรนโบว์ได้ค่ะเหมือนเดิมเลยแบบนี้ว่ากดแล้วก็ใส่เรนโบว์กันใส่เรนโบว์เลยนี่น่ารัก3สไตล์เลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยว่าใครชอบอะไรแบบไหนเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆจนเสร็จหมดถาดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเอาเข้าเตาอบค่ะที่ไฟ175องศาค่ะเป็นไฟบนไฟล่างค่ะแล้วก็เวลาเนี่ยอยู่ที่18นาทีบวกลบนะคะแล้วแต่ว่าใครทำชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่กว่าจะดีค่ะเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบแล้วกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเลยเอาสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้พักให้เย็นก่อนนะคะจะดีเนี่ยพักจนคุกกี้เย็นแล้วเราจะเอาคุกกี้เข้าตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาใช้ตอนเย็นกันค่ะอันนี้ค่ะตัวคุกกี้ค่ะที่อบมาทิ้งให้เย็นแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะจนตอนนี้เขาเย็นแล้วล่ะจะเริ่มทำการเป่าไอศกรีมกันตักไอศกรีมได้แล้วแล้วก็โปะลงไปเลยนี่แล้วก็อุ้ยติดข้างบนค่ะก็กด
กดอย่าแรงมากนะคะเดี๋ยวคุกกี้แตกค่ะจานนี้ค่ะเข้าช่องฟีดไว้เลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงให้เซตตัวค่ะเดี๋ยวจะดีทำชิ้นต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะร้อนๆแบบนี้ต้องเมนูนี้เลยค่ะไอศครีมแซนด์วิชคุกกี้ค่ะส่วนเมนูหน้าก็ใครมีไอเดียอะไรก็บอกจะดีได้อีกนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊าย